สวัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับเจ้าเลื่อยยนต์สตีลนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับสำหรับฐานผลิตของแต่ละรุ่นนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะวิธีสังเกตง่ายๆของสตีลเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเครื่องที่จะระบุเลยนะครับว่าผลิตจากโรงงานสตีลณฐานผลิตใดเนาะก็คือหลักๆของสตีลณปัจจุบันเนี่ยจะผลิตอยู่4โรงงานนะครับก็คือโรงงานแรกก็ของเยอรมันเนาะโรงงานที่2ก็คือของ USA หรืออเมริกานะครับแล้วก็จะมีของบราซิลนะครับและอีกที่หนึ่งจะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับในส่วนของตัวฐานผลิตของสตีลนะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็อันดับแรกก็อย่างที่ผมว่านะครับเขาจะมีระบุนะครับว่ามาจากแหล่งที่ใดเนาะในส่วนของแต่ละรุ่นแต่ว่าวิธีสังเกตอีกตัวนึงก็คือตัว serial number นะครับตัว serial number ถามว่าบ่งบอกได้ไหมว่ามาจากแหล่งไหนจริงๆแล้วสามารถบ่งบอกได้นะครับแต่หลักการตัวเนี้ยจะใช้กับเครื่องที่มี serial number 9หลักเท่านั้นนะครับถ้าสำหรับรุ่นเก่าๆ 6-7 หลักเนี่ยตัวเนี้ยคิดว่าไม่สามารถใช้ได้เนาะในส่วนของตรงนั้นเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับว่า อย่างยกตัวอย่างถ้า serial number ขึ้นต้นด้วยเลข1เนี่ยโรงงานจะอยู่ที่เยอรมันนะครับเลข2หัวขึ้นต้นจะเป็นเลข2และเลข5เนี่ยจะเป็นของสหรัฐนะครับตัว USA เนาะถ้าหัวเลข3เนี่ยจะเป็นบราซิลนะครับสำหรับโรงงานสุดท้ายก็คือจีนตัวนี้จะขึ้นต้นหัวด้วยเลข8นะครับถามว่าเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าของจีนเนี่ยไม่อยากได้จริงๆแล้วโรงงานสตีลที่จีนเนี่ยคือเป็นโรงงานของสตีลนะครับคือเขาไปตั้งฐานผลิตอยู่ที่จีนเท่านั้นไม่ได้จ้างจีนผลิตเนาะคือมาตรฐานการผลิตเหมือนเดิมนะครับวัสดุเหมือนเดิมนะครับถามว่าทำไมเขามาตั้งอยู่ที่จีนเนื่องจากเหตุผลที่ว่าถ้าจีนเนี่ยเขาสามารถเพิ่มกำลังผลิตในการผลิตได้ก็ยกตัวอย่างที่จีนจะผลิตรุ่นไหนบ้างก็เช่น170 180 210 230 250เนาะตัวนี้คือที่จีนเนี่ยเขาสามารถเพิ่มกำลังผลิตแล้วก็มีความสะดวกในการกระจายสินค้าได้ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นรุ่นที่คนนิยมกันมากเนาะเขาถึงต้องการกำลังผลิตให้มากขึ้นแล้วก็สามารถกระจายสินค้าได้ดีขึ้นที่จีนเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับและทำให้ราคาต้นทุนถูกลงนะครับก็ราคาเครื่องก็ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมาดูพามาดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวขออนุญาตถอดกล้องก่อนเนาะที่ผมว่านะครับก็ในส่วนของตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับสำหรับตัวนี้เป็น MS660 นะครับเห็นฝาข้างไหมครับ Steel Made in Germany นะครับตัวนี้ให้ดู Serial Number นะครับ Serial Number ของเขาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับตัวนี้ของเยอรมันเนาะดูด้านหน้าตรงสติ๊กเกอร์185เห็นไหมครับเป็น9หลักเนาะคือ Serial Number 9หลักขึ้นต้นด้วยเลข1ก็จะเป็นของเยอรมันนะครับตัวต่อมาก็เป็น070นะครับ070 serial number เนี่ยครับผม S ตัวเลขก็ขึ้นต้นด้วยเลข1อาจจะมองไม่ชัดนะครับตัวนี้มาดูตรงสติ๊กเกอร์ของเขาครับผมขึ้นต้นด้วยเลข1เนาะสำหรับตัวต่อมาจะเป็นตัวบราซิลนะครับถ้าบราซิลเห็นไหมครับก็จะขึ้นต้นด้วยเลข3นะครับหัวเลข3จะเป็นของบราซิลนะครับตัวนี้ serial number เนาะสำหรับตัว250นะครับขึ้นต้นด้วยเลข8ก็จะระบุเลย Made by Steel in China คือโรงงานสตีลมาตั้งอยู่ที่จีนนะครับตัวนี้มาตรฐานเดิมเนาะตัวนี้210ขึ้นต้นด้วยเลข8ก็จะเป็นของ Steel in China สำหรับตัวนี้180ขึ้นต้นด้วยเลข8เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะมีสลักตรงนี้ด้วยนะครับตำแหน่งตัวนี้จะมีสลักติดเครื่องไว้นะครับถ้าสำหรับเจ้า210ก็จะมีสลักติดเครื่องไว้เช่นกันนะครับจะอยู่ด้านในแผงด้านในสังเกตดูเห็นไหมครับตัวนี้ขึ้นต้นด้วยหัวเลข8เนาะ250ก็เช่นกันนะครับจะสลักติดไว้ด้านในเช่นกันนะครับขึ้นต้นด้วยเลข8หัวเลข8ก็ Steel in China นะครับสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่บอกว่า อยากได้ตัวที่มาจากเยอรมันหรือโรงงานมาจากของเยอรมันหรือ อเมริกานะครับสำหรับตัวหัว1กับหัว2ซีรีส์1ซีรีส์2เนาะจริงๆแล้วนะปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าสตีลย้ายมาตั้งโรงงานอยู่ที่จีนตั้งแต่ปี2006นะครับแต่เริ่มผลิตจริงเนี่ย
สำหรับรุ่น170และ180น่ะตั้งแต่ปี2009คือหลังจากปี2009มาเนี่ยจะไม่มีรุ่น170และ180ที่ผลิตที่เยอรมันหรืออเมริกาเนาะถ้าสมมุติอยากได้ก็อาจจะเป็นของเปิดตู้เก่าของเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตู้ของเก่าเนาะตัวพวกนั้นแต่ว่าที่ร้านเราไม่ได้เล่นของเก่านะครับเพราะว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มเนาะถ้าสมมุติว่าเราเล่นของเก่าเนี่ยคือเราไม่ทราบเลยว่าอะไหล่ภายในจะโดนยำมาขนาดไหนแล้วคือจริงๆแล้วถ้าเราซื้อมาซ่อมถามว่าซ่อมได้ไหมได้ครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนอะไหล่เทียมเข้าแทนอะไหล่แท้เครื่องความเสถียรของเครื่องไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าอีกคำถามนึงที่บอกว่าซื้ออะไหล่แท้เนี่ยมาเปลี่ยนถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับอะไหล่สตีลแท้เนี่ยราคาสูงมากสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ทราบอะไหล่แท้ของสตีลเนาะพวกนี้ราคาสูงมากทุกชิ้นนะครับแต่ความคุ้มค่าก็คืออะไหล่แท้คุ้มค่าทำงานนิ่งเสถียรสูงแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับสำหรับตัวอะไหล่แท้ของสตีลเนาะแล้วก็อีกอันนึงตัวถ้าโรงงานอีกตัวนึงก็คือเป็นโรงงานของโซ่แท้สตีลถ้าโซ่แท้สตีลจะผลิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นโซ่แท้ของสตีลอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คลิปนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากเนาะเรามาเล่าตัวนี้ความเป็นมาให้ฟังแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็จะมีถามว่าฐานผลิตบราซิลเปิดมาตั้งแต่ปีไหนก็ตั้งแต่1973นะครับที่อเมริกาก็1974แล้วก็ที่จีน2006นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือตั้งรุ่น210 230 250ถามว่ามาผลิตที่จีนตั้งแต่ปีไหนเริ่มตั้งแต่ปี2015นะครับผลิตที่จีนทั้งหมดนะครับตัวนี้สวยงามทุกตัวนะครับใช้งานดีทนคุ้มค่าคุ้มราคาครับอายุการใช้งานยาวนานครับสำหรับเครื่องแท้ของสตีลเนาะตำนานเลยครับตัวนี้070เนาะหนักแน่นหนักจริงๆครับตัวนี้ก็660 Magnum สวยงามนะครับ MS 382 MS 250เจ้า210แล้วก็พระเอกของเราเจ้า180ตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับราคาไม่สูงนะครับใช้งานคล่องตัวตั้งแต่งานส่วนตัวไปจนถึงงานตัดไม้อาชีพก็นิยมใช้กันนะครับสำหรับเจ้าสตีล MS 180เนาะสวยงามทุกตัวนะครับสำหรับของสตีลนะครับมาตรฐานอันดับ1ของโลกเนาะสำหรับเลื่อยยนต์นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูโฉมแล้วก็เล่าประวัติแล้วก็ดูซีเรียลนัมเบอร์ของแต่ละรุ่นกันเนาะฐานผลิตนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ